สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะชาแนลดยแม่นุชไทร์ไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะทักทายจากเมืองสตวังประเทศนอร์เวย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะถือเป็นวันหยุดพักร้อนวันที่2ของครอบครัวเราค่ะพวกเราอยู่ที่สวอตอีฟิลหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า the three s w o r d monument นั่นเองค่ะหรือในภาษาไทยเรียกว่า อนุสาวรีย์สามดาบนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่เมืองฮอฟฟิลสตองเนอร์เวย์นะคะอนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบโดยประติมากรชื่อฟ r i นส์รัวเป็นอนุสรสถานรำลึกถึงการต่อสู้ในปีคริสตศักราช872นะคะณสมรภูมิฮอฟฟิลแห่งนี้นะคะอันเป็นการรวมชาติครั้งแรกของนอร์เวย์นั่นเองค่ะอนุสรสถานแห่งนี้หรืออนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะถูกเปิด โดยคิงโอลาฟนะคะในปี1983ค่ะทำด้วยสำริดสูง10เมตรตั้งอยู่ที่ฟิวหรือว่าฟอร์ตแห่งนี้นะคะ ห่างจากเมืองสตาวงาเราๆ10กิโลเมตรค่ะจะมีหาดทรายเล็กๆแบบนี้ให้พักผ่อนหย่อนใจเนาะซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็จากคุณซามีอ่านและแปลให้ฟังค่ะพอฝรั่งมาเที่ยวอนุสาวรีหรืออนุสรสถานก็จะอ่านข้อมูลประมาณนี้แหละเนาะเที่ยวอนุสาวรีย์สวั E f i l หรือ the three s o r โ moment เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพวกเราก็ตรงมาที่ชายหาดซันเดส Strandstrand St ในภาษาโนเวย์นะคะแปลว่าชายหาดหรือว่า The Beast นั่นเองค่ะซึ่งหาดของเมืองสตาวังอ่ที่นี่นะคะก็แตกต่างจากเบลเกนที่พวกเราอยู่นะคะคือชายหาดที่นี่จะเป็นหาดธรรมชาตินะคะสายก็ประมาณนี้ละค่ะเมื่อนูเห็นที่นี่แล้วก็แอบคิดถึงทะเลเมืองไทยเหมือนกันนะคะ วันที่พวกเรามาเนี่ยประมาณ10โมงนะคะ10โมงกว่ากหรือ11บเอโมงประมาณนี้ค่ะแต่เนื่องจากว่าวันที่พวกเรามาเนี่ยอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะเจอกันไปทั้งลมทั้งฝนแต่ว่าสาวน้อยก็อยากลงมาสัมผัสกับทะเลสักนิดนึงบอกว่าขอให้เท้าชนะเปียกน้ําทะเลสักนิดนึงค่ะประมาณนี้เลยชายหาดของเขานะคะมนุ์เห็นแล้วบอกบอกเลยค่ะบอกเลยว่า คิดถึงทะเลที่เมืองไทยมากๆเลยค่ะค่ะแม่นุชก็ได้แต่หวังว่าปีหน้าเนาะสถานการณ์ไวรัสโควิดหรืออะไรอะไรมันจะดีขึ้นเพราะว่าปกติแล้วช่วงนี้นะคะช่วงเวลาพักร้อนก็พวกเราจะกลับไทยนะคะปีละหนเดือน4อาทิตย์ถึง5อาทิตย์ประมาณนี้ค่ะนี่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะลมแรงมาก ลมแรงอากาศค่อนข้างหนาวค่ะถ้าอากาศดีเนี่ยชายหาดที่นี่นะคะจะเต็มไปด้วยอคนที่มาเล่นนะ้ำมานอนอาบแดดอะไรประมาณนี้ค่ะลมแรงจริงๆหมวกมนุษย์ปลิวตั้งหลายรอบเลยค่ะแต่ก็พาสาวน้อยลงมาเดินสักหน่อยค่ะตามคำสัญญาที่บอกไว้ว่าจะพามาทะเลค่ะแต่ลมแรงก็ได้แต่เดินเล่นนะ้ำประมาณนี้แหละค่ะมีะคลื่นเล็กๆน,นะคะ จบจาก s า n d ดส s t ตรนเดนแล้วนะคะจุดมุ่งหมายต่อไปของพวกเราก็อยู่ที่ทุนเกเ s Free นะคะหรือว่าเด e l ไล h ์เฮาส์ค่ะก่อนที่จะเดินไปก็พบกับครอบครัวหงแวะทักไทยก่อนค่ะหงนะคะถือเป็นสัตว์สงวนของประเทศนอร์เวย์ค่ะทุกตัวจะมีปลอกที่ขาและ Number ร์ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวหง ซึ่งตัวสีเทาๆเนี่ยคือลูกๆของพวกเขานะคะถ้าเขามีลูกอ่อนแบบนี้นะคะต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะห่วงลูกและค่อนข้างจะดุค่ะวิวทะเลที่นี่นะคะสวยมากที่นี่ชื่อว่าสวานาสตราน,นะคะหรือว่าหาดหงนั่นเองค่ะนะคะสวานาในภาษานร์เวแปลว่าหงค่ะวันนี้ลมแรงมาก เสียงมันจะก,กรอกแกร๊อกแกรกไหมน,นี่มนุษย์พามาดูยู่ที่สว่างอ่ะนะคะหลังจากที่ไปที่ทะเลมามนุษย์ก็พามาที่นี่เนาะนี่วิวต่างจากเบอร์เก้นอยู่นะพามาดูวิวสวยๆกันวันนี้อากาศไม่ดีค่ะหนาวพ่อลูกค่ะเดินนำหน้าไปแล้วไม่มีใครรอแม่นุษย์เลยเนาะที่นี่นะคะไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์เข้าไปนะคะ พวกเราก็เลยต้องเดินเข้าไปแบบนี้ละค่ะวิวที่นี่ก็สวยดีนะคะแตกต่างจากเมืองเบรเกนที่พวกเราอยู่เนาะประมาณนี้เลยค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะพวกเราต้องเดินผ่านฟาร์มตรงนี้ไปค่ะหญ้าเขียวๆที่ปลูกไว้ตรงนี้เนี่ยคือเขาปลูกไว้ให้วัวนะคะที่สตาวังเงเนี่ยจะมีฟาร์มวัวฟาร์มแกะปลูกอ่อ ปูพักมีเข้าฟงเข้าฟ้างอะไรเยอะมากคือต่างจากเมืองแบร์เกนที่แม่นุษย์อยู่เนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงนานะคะฝนตกมาโปรยๆแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะสาวน้อยก็เลยต้องถือร่มแบบนี้กลัวจะบินลงทะเลไปกับลมล่ะค่ะสามีบอกรีบๆเดินหน่อยสิเธอว่า นะคะควิวสวยค่ะแต่เสียดายมากที่วันที่พวกเรามาที่นี่นะคะอากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะเห็นเรือใบอยู่ไกลๆเลยเนาะเสียดายมากค่ะนี่เห็นไหมคะเรือใบเนาะเรือใบเป็นเรือใบโบราณน,นะคะแบบนี้เดินไกลเหมือนกันค่ะ ไกลมากค่อนข้างไกลมากแต่เมนูต <modeling> ้องยอมรับว่าสสาวเดินเก่งมากที่เป็นรั้วอันนี้ก็คือเขาทํากั้นไว้นะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวเนาะตามเมนูมาค่ะเห็นไหมคะว่าลมแรงมากผมเมนูคือแบบโล่กระจุยกระจายพัดไปตามแรงลมละค่ะบรรยากาศและวิวสวยมาก จะบรรยายยังไงตอนที่ถ่ายเนี่ยคือมนุษ์พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าลมแรงค่ะแล้วเสียงในไมโครโฟนเนี่ยจะดังคร่องแคร่คร,อร,อร่อกแคร่ตลอดเนาะนะคะเห็นไหมคะลมแรงลมแรงจริงๆค่ะแล้วก็หนาวด้วยดีที่วันนี้พวกเราเอาเสื้อ,อแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อแขนยาวมาด้วยเนาะไม่งั้นคงจะแย่เลยคะ่ะเพราะว่าต้องเดินไกลค่ะนะคะมนุษย์จะพาไปชมประภาคารค่ะหรือว่าเด e l i g h t h o u s e นะคะทุ่งแกนเนส ฟรีฟรีในภาษานอร์เวย์แปลว่าประภาคารหรือว่า the l i g h t o u u s e นะคะข้างหน้าพวกเราเนาะก็มุ่งหน้าไปที่นั่นค่ะที่นี่นะคะก็จะเปิดเป็นมิวเซียมขนาดย่อมๆนะคะประภาคารก็คือ t g ุ่ง n e เ free, free ในภาษานอร์เวย์นะคะแปลว่า the l i g h t o u u s e นะคะหรือว่าประภาคารนั่นเองค่ะ พวกเราเดินมาจากตรงนี้ค่ะไกลมากนี่จะถึงแล้วค่ะแค่เปิดประตูเข้าไปก็ถึงแล้วนะคะประภาคารนะคะก็คือตึกสูงที่ถูกก่อสร้างขึ้นนะคะ เพื่อเอาไว้นำทางนะักเดินเรือหรือว่าจุดไหนที่มีอันตรายนั่นเองค่ะนี่นะคะประภาคารค่ะทุงกระเน็ดประภาคารนั่นเองค่ะชื่อสถานที่นะคะข้างในนะคะก็จะเป็นมิวเซียมแสดงเรื่องราวต่างๆของการเดินเรือเอาไว้แบบนี้ละค่ะแล้วก็จะมีคาเฟ่เล็กๆนะคะตรงนี้เอาไว้ขายชากาแฟนะคะ เพราะว่าวันที่แม่นุชมาเนี่ยเขาไม่เก็บค่าเข้านะคะแต่ว่าก็ช่วยอุดหนุนกาแฟชาน้ำอัดลมมัฟฟินอะไรให้เด็กๆก,กินเนาะก็ประมาณนี้ค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆเอาไว้ให้พวกเราอ่านนะคะรอบๆก็จะเป็นฟาร์มแบบนี้แหละนะคะ นี่เมนูจะพามาดูบังเกอร์ค่ะอันนี้เป็นบังเกอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนาะ The Second World War นะคะถูกใช้งานโดยทหารเยอรมัน,นีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอาคารเนาะกลับมาดูตรงบังเกอร์ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงด้านหน้าของบังเกอร์ตรงนี้จะมองเห็น อ้าวนั่นเองค่ะที่มีเรือมีอะไรเนาะเขาก็จะมีปืนใหญ่อะไรตรงนี้แหละพอมีเรือมีอะไรมาก็นั่นแหละค่ะก็ยิงได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะมนุษย์ก็อ่านไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็มนุษย์พาเดินเที่ยวชมบังเกอร์นะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2อเนาะอันนี้เป็นสถานที่ของเอกชนนะคะเอกชนเขาเบางช่วงเขาก็จะเก็บค่าเข้าเหมือนกันนะมนุษย์ไม่แน่ใจว่าทําไมวันที่พวกเรามาเขาไม่เก็บ อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าอาคารด้านในบางส่วนเขาใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงจัดงานแต่งเนาะเข้ามาดูในบังเกอร์ต่อค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนาะก็จะมีฐานทัพของทหารเยอรมันนะคะอยู่ในประเทศนอร์เวย์หลายๆเมืองด้วยกันค่ะโดยเฉพาะที่เป็นเมืองท่าหรือว่าเ,ออเป็น อา่อาวหรืออะไรที่มันเหมือนเป็นเหมือนเมืองท่าที่สําคัญสําคัญนะคะเดี๋ยวมนุษย์พาออกมาก่อนดีกว่าเนาะเข้าไปก็เหมือนได้อยู่ในประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างเนาะดูรอบๆ the l i e house นะคะหรือว่าประภาคารก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะทาไมเขาถึงใช้ที่นี่เป็นฐานทัพเพราะว่ามองเห็นวิวกว้างๆประมาณนี้นั่นเองค่ะนะคะมนุษย์พาเดินดูรอบๆคือ ก็ซึมซับได้ถึงว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีประวัติศาสตร์เนาะ The Life g House เนี่ยค่ะสามีบอกว่าฉันมากับเรือแล้วฉันมองเห็นที่นี่ฉันรู้สึกดีใจมากอะไรประมาณนี้ค่ะประภาคารสมัยนี้ก็ถูกใช้งานลดลงค่ะเพราะว่าถูกแทนที่ด้วย ระบบการเดินเรือสมัยใหม่เนาะตรงนี้นะคะก็จะอ่านได้ถึงเรื่องราวมากมายกันเลยทีเดียวค่ะในตัวอาคารนะคะเสียดายมากที่พวกเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้เขามีงานแต่งงานด้านในค่ะนะคะเพราะมีงานสำคัญสคัญเขาก็จะขึ้นธงใหญ่ๆแบบนี้แ่ละค่ะนี่ธงนอร์เวย์ปลิวสวยเพราะว่าวันนี้จะมีการจัดงานแต่งที่นี่นั่นเองค่ะนะคะนี่สถานที่ก็ประมาณนี้ค่ะอายุ เป็นร้อยปีเหมือนกันนะคะเนาะค่ะก่อนที่จะกลับมนุษย์ก็พาแวะชมบังเกอร์อีกที่หนึงเนาะบังเกอร์ตรงนี้ก็จะใช้สําหรับยิงปืนใหญ่ก็ตั้งแต่สมัยสงครามโลกค,ครั้งที่2ที่มนุษย์เคอยอเล่าไปแล้วนั่นแหละค่ะว่าเป็นฐานทัพของทหารเยอรมน,นีนะคะมาตั้งอยู่ที่นี่เนาะข้างในก็จะประมาณนี้ค่ะ นี่เลยมองเห็นทะเลกไกลๆแบบนี้มีเรือมีอะไรเข้ามาเขาก็จะมองเห็นนั่นเองค่ะนะคะก็รำลึกถึงประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้แหละค่ะนะคะพ่อลูกเดินดูกันนี่นะคะที่นี่วิวดีมากค่ะเสียดายวันที่แม่นุชมาอากาศไม่เป็นใจค่ะแต่ก็ถือว่าไม่ใช่อุปสรรคในการเที่ยวของพวกเราเนาะ นะคะเมนุษย์ก็เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พวกเราเที่ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะวันที่มาก็ดีที่ว่าผู้คนไม่ค่อยเยอะค่ะถ้าว่าเป็นวันที่อากาศดีๆก็คนน่าจะเยอะนี่เขาก็จะมีป้ายบอกไว้ว่าบังเกอร์ตรงนี้นะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ออะไรประมาณนี้ค่ะจะใช้เป็นฐานยิงปืนใหญ่นะคะสมัยเอ,อ่อ สงครามโลกครั้งที่สอหรือ uh, Second World War นะคะก็80-90าปีแล้วเนาะมนุษย์ก็ถ้าบอกผิดก็ขออภัยนะคะพาเดินดูรอบๆอบเนาะนะคะนี่วิวสวยค่ะวิวสวยแต่ที่เสียดายคือวันนี้ลมแรงอย่างที่มนุษย์บอกนั่นแหละเนาะนี่คะ่ะตรงนี้ที่เห็นจะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนะคะเป็นทุ่งหญ้าเขียวๆแล้วก็วัว ที่เมืองสตาวังเนี่ยจะมีฟาร์มใหญ่ๆเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะอะไรเยอะเลยค่ะแตกต่างจากเมืองเบอร์เกนที่แมนุษย์อยู่นะคะเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บภาพรอบๆอ,อ,อีกสักรอบหนึ่งว่าสวยงามมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ได้เวลาเดินกลับแล้วค่ะ ลูกสาวคนเล็กเดินไม่ไหวแล้วค่ะขากลับต้องขี่คอพ่อเนาะส่วนลูกสาวคนโตก็ยอมรับนางเดินเก่งบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะมนนุ์พูดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าลมแรงเนาะมนนุ์ก็ฝากไว้เลยนะคะสําหรับช่องคุณแม่ค้า h ชนแนลคะ่ะก็เหมือนเดิมนะคะแวะเข้ามาแนะนําติชมเป็นกําลังใจให้กันนะคะก่อนจากไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ ซันกระดิง่งกิ้งกิ้งให้เมนูนนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายค่ะอีบรรยากาศดีมากนะคะฝากไวค้ค่ะบายค่ะ